คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรค่ะตำรวจสพ.นำสมจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยได้ของกลางทั้งยาบ้าและยาไอซ์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.นำสมได้เข้าทำการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดหลังสืบทราบว่าบริเวณดังกล่าวจะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดกันระหว่างเขาทำการจับกลุ่มได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจนานกว่า30นาทีจนผู้ค้ายาเสพติดยอมมอบตัวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวและยึดของกลางมายังสพ.นำสมจากการเข้าจับกลุ่มทราบชื่อผู้ต้องหาว่านายสิริวัฒน์มหาชาติอายุ20ปีชาวอำเภอนำสมจังหวัดอุดรธานีความยึดของกลางได้ปืนพกแมกกาซีนชนิดเก่าม่อๆยาบ้า 3,147 เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก43กรัมราคาประมาณ 200,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่ายาบ้านั่นจะนำมาแบ่งจำหน่ายขายเม็ดละ 350-400 บาทส่วนยาไอซ์จะจำหน่ายกรัมละ 5,000 บาทเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน